ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเครื่องสร้างสัตว์เลี้ยง Incubator มันเป็นเครื่องสร้างสัตว์เลี้ยงประเภท Crewball แล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะใช้งานเครื่อง Incubator เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องผ่าน Quest Power of the Crewball ด้วยนะภายใน Quest อ่ะมันก็จะค่อยๆแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้แล้วก็จะมีปลอกคอให้กับน้องหมาเราด้วยคือน้องหมาเราอ่ะต้องใส่ปลอกคอด้วยนะก่อนที่เพื่อนๆจะไปเริ่มสร้างน้องหมากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบเควสแล้วเนี่ยเราแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำการอัปเกรดเครื่องก่อนนะคือจะต้องใช้ไอเทม Nutrio Incubator Upgrade Segment สามารถซื้อได้จากห้อง Technolab ในแคนของตัวเองก็อย่าลืมถามแคนตัวเองละกันนะว่าสร้างห้องไว้ที่ไหนหรือใครจะซื้อแบบสำเร็จรูปจากมาร์เก็ตในเกมไปเลยก็ได้175แพ็คแล้วก็เพื่อนๆน่ะจะต้องมี Mastery Rank ID Level 5ถึงจะสามารถสร้างแล้วก็ซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้โดยเจ้าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะทำให้เครื่อง Incubator ของเรามีฟังก์ชันเพิ่ม1ก็คือทำให้เราสามารถที่จะย้อนวัยให้สัตว์เลี้ยงจากตัวโตเต็มที่กลับไปเป็นเด็กเหมือนตอนแรกเกิดได้ด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีมาเพื่ออะไรแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือมันจะลดเวลาในการฟักไข่จาก2วันมันจะลดเวลาเหลือแค่1วันเท่านั้นสำหรับขั้นตอนในการสร้างน้องหมาอันดับแรกคือทุกคนจะต้องมี Crewball Egg ก่อนใช่แล้วทุกคนน้องหมาเกมนี้ออกลูกเป็นไข่นะเราสามารถหาไข่ได้จากการไปตีรังของน้องหมาซึ่งมันจะอยู่ตามด่านต่างๆบนดาวโลกที่ไม่ใช่ด่าน Open World นะไอเทมสำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือ Incubator Power Core อันนี้ก็จะมีบูปิ้นขายอยู่ในมาร์เก็ตนะไม่ต้องตกใจถ้ารู้สึกว่าราคามันแพงเกินไปเพราะว่าซื้อบูปิ้นครั้งเดียวสามารถคราฟได้เรื่อยเมื่อเรามีของครบแล้วก็ไปที่เครื่องกันได้เลยถ้าเกิดว่าหน้าต่างตรงไหนของเพื่อนๆที่มันไม่เหมือนเราก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีการอัปเกรดเครื่องเพิ่มเติมด้วยพอเรากดเข้าไปมันจะมีวิธีการสร้างสัตว์เลี้ยง2แบบ1ก็คือการเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้เนี่ยน้องหมาเราจะเกิดออกมาแบบสุ่มอะไรบ้างหลักๆ ก็จะเป็นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันจะมีสกิลที่แตกต่างกันสุ่มรูปร่างแล้วก็ขนาดตัวส่วนสูงผอมหรือว่าอ้วนหรือว่าสมส่วนสีขนสีตาแล้วก็จะเป็นลวดลายตามธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นมาวิธีที่2ก็คือการเกิดโดยการใช้ Imprint เดี๋ยวเราจะพูดถึงขั้นตอนการทำ Imprint ที่หลังนะหลักๆ Imprint เนี่ยมันก็คือ DNA ของน้องหมาตัวนั้นในกรณีที่น้องหมาของเราเกิดมาแบบเป็นลวดลายหายากสีขนก็หายากแถมรูปร่างก็สวยมากด้วยเราสามารถที่จะสกัด DNA หรือก็คือการทำ Imprint แล้วเอาไปเทรดกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ในกรณีที่เพื่อนๆไปซื้อ Imprint มาถ้าอยากจะให้น้องเกิดมาแล้วมีรูปร่างสายพันธุ์ทุกอย่างตรงตาม Imprint 100% เพื่อนๆก็จะต้องใส่ Imprint 2อันเลยนะดังนั้นเวลาที่เขาซื้อขาย Imprint กันเนี่ยเขาก็จะซื้อขายเป็นคู่ถ้าเราใส่แค่อันเดียวโอกาสมันก็คือ 50% ที่น้องอาจจะมีบางส่วนตรงตามอิมพินต์แล้วก็มันจะมีกรณีการผสมอิมพินต์ด้วยก็คือการใส่อิมพินต์2อันแต่ว่าเป็นคนละตัวกันสมมุติเราใส่อันที่ซื้อมาจากเพื่อนเราอันนึงแล้วก็ของเราเองอันนึงเวลาที่น้องหมาเกิดออกมาเนี่ยลักษณะต่างๆอ่ะมันก็จะอ้างอิงตามอิมพินต์ทั้ง2อันที่เราใส่เข้าไปเช่นออกมารูปร่างอาจจะเหมือนของเพื่อนแต่ลวดลายเหมือนของเราสายพันธุ์อาจจะตรงตามของเพื่อนแต่ว่าสี energy อาจจะเป็นของเราอะไรแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆเลือกวิธีเกิดให้น้องได้แล้วเนี่ยเราก็รอเวลาที่น้องเขาจะออกมาแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน้าข้อมูลของสัตว์เลี้ยงให้เพื่อนๆกด Major for Combatมันจะเป็นการทำให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวเต็มวัยต้องเป็นตัวโตเต็มวัยเท่านั้นเราถึงจะสามารถเอาลงไปเล่นภารกิจต่างๆได้แล้วก็อย่าลืมดูปลอกคอด้วยนะว่าใส่อยู่หรือเปล่าสำหรับใครที่อัปเกรดเครื่องตามที่เราบอกไปแล้วเนี่ย
พอน้องมันโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ปะคำสั่งเดิมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็คือกลายเป็นทำให้น้องกลับมาเป็นตัวเล็กตัวน้อยอีกครั้งนึงเราอาจจะพาน้องไปถ่ายรูปเล่นก็ได้บรรทัดต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเรานิดหน่อยคอนไซคำสั่งนี้ก็คือการปล่อยสัตว์เลี้ยงกลับสู่ธรรมชาติในกรณีที่เราอาจจะไม่ต้องการแล้วหรือว่าต้องการตัวใหม่แต่ว่าช่องเก็บสัตว์เลี้ยงเต็มเราก็สามารถที่จะจ่ายเงิน 25,000 เพื่อปล่อยน้องไปได้แล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็คือใช้เงิน 15 แพทเพื่อเปลี่ยนชื่อน้องใหม่ได้ด้วยในกรณีที่แบบเราอยากเปลี่ยนชื่อเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันขั้นตอนการทำอิมพริ้นท์มีอะไรบ้างอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเลือกสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการจะทำอิมพริ้นท์ก่อนนะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อ Genetic Tools นี่ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราใช้สกัด DNA หรือว่าอิมพริ้นท์ของน้องนั่นเองขั้นตอนในการทำเพื่อนๆจะต้องมีไอเทมสำคัญอย่างหนึ่งก็คือGenetic Code Template ถ้าใครที่กดสร้างอิมพริ้นท์แล้วมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้คือมันกำลังเตือนว่าเราไม่มี Genetic Code Template นะมันจะให้เราจ่ายเงิน15แพทแล้วมันจะซื้อแบบสำเร็จจากมาร์เก็ตให้เราเลยซึ่งวิธีการหา Genetic Code Template เนี่ยมันก็จะมี2วิธี1ก็คือซื้อบูปินจากมาร์เก็ตภายในเกมสำหรับวิธีที่2ก็คือซื้อแบบสำเร็จรูปจากมาร์เก็ตไปเลยราคา15แพทสำหรับระยะเวลาในการสกัดอิมพริ้นท์1อันเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ DNA ของสัตว์เลี้ยงเราที่สกัดลงอิมพริ้นท์มันจะเป็นข้อมูลตามธรรมชาติคือตอนที่น้องเกิดออกมาหน้าตายังไงรูปร่างแบบไหนสีอะไรลวดลายอะไรอ่ะมันจะถูกบันทึกลงไปในนั้นการที่เราแต่งสีขนเปลี่ยนสีขนเปลี่ยนสกินอ่ะอันนี้คือไม่มีผลอะไรกับการทำอิมพริ้นท์นะสัตว์เลี้ยง1ตัวสามารถสกัดอิมพริ้นท์ได้แค่2ครั้งเท่านั้นอย่างของเราก็คือ0เพราะว่าสกัดไปหมดแล้วสกัดเพิ่มไม่ได้แล้วเราสามารถเก็บอิมพริ้นท์ได้สูงสุด200อันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างอิมพริ้นท์ทั้งหมดที่เราเก็บไว้เดี๋ยวอันดับต่อไปเราจะมาดูความสามารถของน้องหมาแต่ละสายพันธุ์กันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสกิลพุ่งชนเป็นเส้นตรงทำดาเมจ160หน่วยแล้วก็ทำให้มอนกระเด็นด้วยมีคูลดาวน์10วินาทีความแรงของสกิลเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากมอดเมาส์แล้วก็ไบท์ที่เป็นมอดของสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลหายตัวคือถ้ารอบตัวของเราประมาณ24เมตรเนี่ยมันมีมอนอะสัตว์เลี้ยงมันก็จะทำให้เราหายตัวได้ถ้าเราโจมตีหรือว่าออกห่างจากศัตรูมากๆเราก็จะหลุดออกจากสถานะหายตัวคูลดาวน์ใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ8วินาทีมันจะเริ่มนับคูลดาวน์หลังจากที่เราออกจากสถานะหายตัวแล้วนะสกิลนี้ก็จะทำให้มอนที่อยู่รอบตัวของเราติดสถานะหวาดกลัวเป็นเวลา16วินาทีมันจะทำให้ศัตรูที่หวาดกลัวเนี่ยไม่โจมตีเราแล้วก็วิ่งหนีไปมอนที่วิ่งหนีเนี่ยมันจะถูกลดความเร็วเคลื่อนที่ 40% สูงสุด15ตัวระยะสกิลกว้างอยู่ที่ประมาณ24เมตรมีคูลดาวน์40วินาทีสำหรับสกิลนี้ถ้าค่าชิลของเราลดลงน้องก็จะฟื้นฟูค่าชิลให้เรา300หน่วยจะมีคูลดาวน์ในการใช้งาน5วินาทีโดยประมาณนะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสกิลขุดดินก็ตามชื่อเลยคือน้องจะขุดพวก energyเลือดกล่องกระสุนอาจจะมีมอดบ้างแต่ว่าก็จะเป็นมอดทั่วไปสกิลจะมีคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ15วินาทีอ
อันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีของน้องคือมันจะล็อกเป้าหมายแล้วก็ขย่ำเป็นการฟินิชเชอร์ดาเมจอยู่ที่ 120%ทุกคนอันนี้เป็นท่าขย่ำแบบเดียวกันกับเมื่อกี้เลยอ่ะเราโดนย้อมแมวไม่สิอันนี้เป็นหมาอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เฉพาะทางนิดนึงมันจะใช้กับ VIP Target ก็คือในภารกิจ Capture อ่ะทุกคนถ้ามอนอยู่ในระยะ60เมตรน้องมันจะชาร์จเลยเว้ยแล้วมันก็จะเข้าไปจับไว้จับได้ประมาณ 4-7 วินาทีแล้วก็จะมีคูลดาวน์ในการใช้งานอีกรอบนึงก็คือ10วิอันนี้ก็จะเป็นสกิลปลดอาวุธคือมันจะปลดอาวุธปืนของศัตรูออกปลดแบบถาวรมันจะเปลี่ยนเป็นอาวุธเมลีจะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวมีคูลดาวน์ในการใช้งานอยู่ที่15วินาทีสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการดรอปของมันจะเหมือนกับสกิลของพวกเนครอสสกิลจะกว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรคือมันจะมีโอกาส 45% ที่ศพมันจะดรอปของเพิ่มอีกครั้งหนึ่งซึ่งสกิลนี้เนี่ยนอกจากจะดรอปของจากศพเพิ่มได้แล้วคอนเทนเนอร์ต่างๆก็ได้รับผลเหมือนกันเอาตรงๆก็คือสกิลนี้เนี่ยมันสู้พวกวอลเฟมที่มีสกิลเพิ่มโอกาสดรอปของมันไม่ได้หรอกอย่างของน้องหมาเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขุดพร้อมกันหลายตัวขนาดนั้นแต่ว่าสกิลของน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะใช้พร้อมกับสกิลของวอลเฟมได้กลายเป็นว่ามอนตัวนั้นน่ะอาจจะดรอปของ3ครั้งเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราโชคดีดรอปตามธรรมชาติครั้งหนึ่งสกิลวอลเฟมครั้งหนึ่งแล้วก็สกิลน้องหมาครั้งหนึ่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครสนใจก็ขอให้โชคดีได้พันได้สีแบบที่ต้องการถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย 1, 2, 3, let's go